ดูกระอานนสัพพโลเกอ,อนะพิรตสัญญาเป็นฉไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุบายและอุปาทานในโลกอันเป็นเหตุตั้งมั่นถือมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิตย่อมงดเว้นไม่ถือมั่น นี้เรียกว่าสัพพโลเกอ,อนะพิราตะสัญญาดูกระภิกษุทั้งหลายสัพพโลเกอ,อนะพิราตะสัญญาอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากย่อมมีผลมากมีอานิสงมาก ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอ,อนะภิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับ จากความวิจิตแห่งโลกไม่ยื่นไปรับความวิจิตแห่งโลกไม่ยื่นไปรับการร่วมเมถุนธรรมอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดงอเข้าหากัน ไม่คลี่ออกฉะนั้นถ้าเมื่อภิกษุมีใจอันไม่อบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอ,อนะภิรตะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปในความวิจิตแห่งโลกหรือความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ใส ภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าสัพพโลเกอนะพิรตะสัญญาอันเราไม่เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเราก็ไม่มีผลแห่งภาวนาของเรายังไม่ถึงที่เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงต้องเป็นผู้รู้ทั่วถึง ในสัพพะโลเกอ,อนะภิรตสัญญานั้นถ้าหากว่าเมื่อภิกษุมีใจอันอบรมแล้วด้วยสัพพโลเกอ,อนะพิรตสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับจากความวิจิตแห่งโลก ไม่ยื่นไปรับความวิจิตแห่งโลกอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ไซภิกษุพึงทราบข้อนั้นดังนี้ว่าสัพพโลเกอนะภิรตาสัญญาอันเราเจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายของเรามีอยู่ผลแห่งภาวนาของเรา ถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ทั่วถึงในสัพพโลเกอ,อนาภิรตสัญญานั้นข้อที่กล่าวดังนี้ว่าสัพพโลเกอ,อนาภิรตสัญญาอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้